นี่คืออาหารบุฟเฟ่แบบคนสวิตนะคะเดี๋ยววันนี้แขกจะพาทุกคนมาทานอาหารบุฟเฟ่แบบคนสวิตว่ามันมีอะไรบ้างแล้วบุฟเฟ่วันนี้นะคะราคา54นะคะฟรังหรือประมาณ 2,100 บาทแขกบอกเลยว่าคุ้มมากและนี่ก็คืออาหารบุฟเฟ่แบบคนสวิตซึ่งอันนี้นะคะก็จะออกเป็นแนวอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงรวมกันอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมปังค่ะต้องมีขนมปังก็เปรียบเหมือนข้าวกินกับอะไรก็อร่อยต่อไปก็เป็นแซลมอนที่ข้างในมีแต่ผักแฮมนี่ก็ขาดไม่ได้จ้าแล้วมีอีกอันนึงหน้าตาเหมือนหม่ำบ้านเราเลยนี่ก็มักโรนีตัวนี้ก็เป็นปลาน่าจะเป็นหน้าเคอรี่อะไรสักอย่างต่อด้วยเนื้อหมูอันนี้แขน่าจะกินได้ที่สุดแล้วส่วนนี้ก็มะเขือเทศกับชีสนี่ก็แตงกวาผัดกับเผ็ดส่วนนี้ก็เป็นน้ำจิ้มที่แขน่าจะกินไม่ค่อยได้แต่อันนี้หน้าตาเหมือนซุปมะเขือมากและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของหวานส่วนมากก็เป็นพวกเค้กซึ่งแขไม่ชอบกินเลยจ้ะจะมีกินได้ก็ตัวผลไม้นี่แหละที่เขาหั่นมารวมๆกันปิดท้ายด้วยน้ำหวานนี่เขาก็มีให้อย่าง2 อย่างทุกคนว่าราคา 2,000 นิดๆคุ้มหรือเปล่าตักมาเยอะนี้เพราะว่าเราต้องการลองให้ทุกคนดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเขามีอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมูหรือเนื้อนะแต่แบบน่าจะอร่อยหวานอร่อยมากต่อไปเป็นอันนี้ไม่รู้คืออะไรอารมณ์เหมือนหม่ำหม่ำมันคือหม่ำเฮ้ยอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นชีสอะไรนะแต่อร่อยชีสอร่อยมากอันนี้เป็นปลาแน่นอนปลานะข้างบนน่าจะเป็นอารมณ์แบบเคอรี่อร่อยอุ้ยร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้เป็นแซลมอนอารมณ์เหมือนแบบซูชิอันนี้อารมณ์เหมือนซูชิแต่ไม่รู้ว่านี่คือผักอะไรนะคะอร่อยต่อไปตัวเด็ดนะคะอันนี้ก็คือมะเขือเทศกับชีสอร่อยมากมาสวิตนะคะจะบอกว่าขาดไม่ได้เลยตัวนี้คนดูนะว่าชอบอร่อยมากอร่อยทุกอย่างอันนี้เป็นหอมดองแล้วก็แตงกวาดองเนี้ยถ้ามาสวิตต้องลองนะทุกคนอร่อยที่นี่มีเครื่องดื่มให้ฟรีด้วยนะคะยกเว้นไวน์ทุกคนอันนี้เป็นซอสของสวิตนะแค่ลองตักมาเทสดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงในตัวสีขาวนี่นะบอกไม่ถูกจืดๆปลาเล่มสีชมพูหวานอันนี้อารมณ์เหมือนซุปมะเขือนะคะและมาต่อกันด้วยของหวานนะคะอย่างแรกแขกขอลองนะคะผลไม้รวมมิตรซึ่งรสชาติก็คือผลไม้เลยจ้าอร่อยดีต่อไปก็มากินพวกเค้กกันอันนี้แขกเอาของแฟนมาลองนะคะแขกไม่ชอบกินมีแต่ช็อกโกแลตทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าคนสวิตเนี่ยทานช็อกโกแลตเยอะที่สุดแบบเป็นอันดับต้นๆของโลกเชื่อแล้วร้านอาหารร้านนี้นะคะชื่อ Domaine de la Crosse ต้องมาลองนะคะอยู่ที่กรองโวอร่อยมากแล้วก็ดีมากบรรยากาศดีมากทุกคนดูสุดยอด